พยายามนะโอเคอาเบลมาวันนี้เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ค่ะพรีเซนเตอร์ออคูซอฟนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบตาค่ะซึ่งอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าการที่เราต้องอาบน้ำทุกวันต้องแปรงฟันทุกวันความจริงแล้วเราควรจะทำความสะอาดขอบตาของเราทุกวันด้วยนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยก็คือเป็นแหล่งที่สะสมเชื้อโรคได้ด้วยการที่เราอยากจะมีดวงตาที่สดใสแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆเนี่ยเราควรจะทำความสะอาดขอบตาด้วยนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบตาออคูซอฟในหมายเลขโฆษณาที่บิวบอกอ่ะหลายคนบอกว่ามันจะต้องมีไปทำไมเมื่อมันล้างหน้าอยู่แล้วอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้ใช้กับดวงตาค่ะฉะนั้นก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะคือใช้แล้วมันปังจริงๆใช้แล้วดีค่ะเพราะว่าเบลอะลองใช้มาหูความจริงแล้วก็เป็นปีแล้วค่ะอยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะลองใช้ดูค่ะไม่ได้มีความต่างไม่เบลกับตอนที่ก็ไม่เคยใช้แล้วเราจะลองใช้ดูสำหรับตัวเบลเห็นความต่างนะเพราะว่าการที่เราแบบไม่เคยใช้มันเลยอ่ะมันอาจจะมีการสะสมของสิ่งสกปรกอะไรต่างๆนะคะแล้วพอเราได้ลองใช้ไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าตาเราจะมีความสดใสขึ้นตาที่จับที่แห้งง่ายก็จะไม่ค่อยแห้งอะไรถ้าทุกคนอยากรู้ก็ไปลองใช้กันนะคะฝากชวนประชาชนหน่อยครับสนใจค่ะยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ออคูซอฟด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบตานะคะอยากให้ทุกคนมาใช้กันค่ะมาใช้กันทุกวันเช้าเย็นเลยนะคะหายโควิดแล้วครับนะคะค่ะกี่ประเทศหนักโควิดเป็นไงบ้างเบลยังคะยังขยันอยู่ไหมครับความจริงเราตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ออกอีเวนต์นานนะคะจริงๆต้องมีอะไรระวังตัวมากขึ้นไหมคะต้องแบบเซฟตัวเองมากขึ้นไหมก็เบลระวังเท่าเดิมเลยค่ะถึงแม้ว่าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ติดหรือว่าเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดดูแลตัวเองเยอะที่สุดทำให้เราระแวงกว่าเดิมไหมระวังกว่าเดิมไหมก็ระแวงกว่าเดิมระแวงกว่าเดิมไหมก็ไม่นะคะก็เท่าเดิมเพราะว่ามากกว่านั้นคือไม่ได้แล้วน่าจะแพนิคแล้วค่ะน้องทำไมเราตกใจมาตอนมันขึ้น2ขีดเรารู้สึกยังไงตอนรู้สึกตอนที่แบบ2ขีดอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงแล้วตอนที่เบลเป็นอ่ะเบลไม่ค่อยมีอาการค่ะแต่ว่าเบลเจอคนที่ติดเชื้อก็คือแบบสัมผัสใกล้ชิดก็เลย PCR ค่ะแล้วก็เขาก็โทรมาบอกผลก็ที่จริงแล้วมันใกล้ชิดค่อนข้างมากแล้วด้วยงานเราต้องถอดหน้ากากด้วยไงค่ะก็เกมละไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งสติค่ะคุณแม่ความจริงแล้วก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่แม่บอกไม่ค่อยมีอาการอะไรก็เลยหายห่วงไปค่ะตอนนั้นต้องแยกกับคุณแม่เลยใช่ไหมก็ความจริงเราของเบลว่าเป็นโฮมไอโซเลชันแต่ว่าแยกชั้นกันอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วค่ะตอนพักรักษาตัวมันมีอาการอะไรพีคแบบมีพีคสุดคือของเบลค่อนข้างน้อยเลยเบลไม่มีไข้ด้วยค่ะก็จะมีเจ็บคอนิดหน่อยแต่เบลก็จะฝืนไม่ไอแบบพอจะไอปุ๊บเบลก็จะจิบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมึนหัวนิดหน่อยมีน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะเบลกินยาต้านไวรัสไหมเบลเรื่องของเบลความจริงเราก็แล้วแต่เรานะคะคือแบบเหมือนแต่คุณหมอก็บอกว่าอยากให้กินเอาไว้ก่อนดีกว่าก็คือเซฟไว้ก่อนแล้วเบลก็ไปตรวจเรื่องปอดเรื่องโรคเรื่องเลือดอย่างเงี้ยค่ะว่ามีความอักเสบหรือเปล่าก็ไม่มีมีอาการเอฟเฟกต์หลังจากหายไม่มีเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้อย่างช่วงที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านชั้นสองอะทำกิจกรรมอะไรกับตัวเองแต่เขาก็จะมีกิจกรรมทำอะไรของเบลก็จะเป็นล้างจานที่ระเบียงล้างเองเลยก็ล้างเองค่ะแล้วก็เหมือนคุณแม่ก็จะส่งเป็นพวกเป็นกล่องมาให้เอากับข้าวใส่กล่องให้แล้วเราก็คือล้างจานเองแล้วฝึกสกิลกิจกรรมส่วนใหญ่ดูซีรีส์หรืออะไรยังไงบ้างก็จะเป็นดูซีรีส์วนไปออกกำลังกายไม่ค่อยค่ะก็จะเป็นแบบยืดเหยียดอะไรที่แบบใช้เวลากี่วันคือใช้เวลากี่วันเนี่ยก็ตามที่คุณหมอเขาให้นี่เลยค่ะกระสินการมันเหงามันไม่ต้องอยู่คนเดียวมันต้องอยู่ตัวเองในห้องเรารู้สึกว่าเบลยุ่งมากเลยอ่ะคือทุกวันตื่นเช้ามาก็คือจะต้องรายงานโรงพยาบาลว่าวันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในทุกๆวันจะมีผู้ใหญ่โทรมาค่ะเช่นแบบพี่หน่องอะไรอย่างเงี้ยโทรมาถามอาการเป็นยังไงบ้างแบบให้อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวนไปเรื่อยๆถ้าเป็นภาคเย็นก็จะแบบเป็นเริ่มเป็นเพื่อนแล้วเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็จะวนไปให้พะวงใช่ไหมก็ไม่พะวงค่ะแต่ก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเอ้ยเราเป็นหนักขึ้นไหมหรือว่ามีอาการอะไรอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าได้ลองแบบเริ่มออกกำลังกายหรืออย่างนี้ว่าแต่ละคนเขาจะเหนื่อยง่ายยังไม่ได้ออกอะไรที่แบบเป็นจริงจังยังไม่ได้ออกหนักเราไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยต
ตอนนี้ยังไม่มีค่ะอย่างเรื่องงานนี่กระทบเยอะไม่เบลเพราะว่าเราต้องหยุดหลายวันกันแล้วคิวงานเราค่อนข้างแน่นเลยก็จะมีงานที่ต้องเลื่อนค่ะก็มีนิดหน่อยค่ะเป็นช่วงวาเลนไทน์ด้วยทั้งเป็นทั้งเหงาทั้งโสดยังไงคะวันไหนปีนี้มีตีใหม่เลยค่ะฉลองอยู่ในห้องก็ได้ดอกไม้จากคุณแม่ค่ะแล้วก็แบบตื่นเช้ามาโทรมาแล้วก็ให้ไปเอาอาหารหน้าห้องเหมือนเคยอย่างเงี้ยก็แบบฉีดสเปรย์อะไรแล้วเปิดไปเอ้าได้ดอกกุหลาบนะจ๊ะฉันไม่เหงานะจ๊ะมีใครเข้ามาบ้างยังตอนนี้แต่ไม่มีแบบหนุ่มๆให้อ่ะไม่ได้คุณไม่มีใครส่งมาให้คือก็มีบ้างพร้อมพร้อมยังครับพิวเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงก็เลยมีคนเข้ามาแบบว่าจีบเราเยอะไหมใช้คำนี้เยอะไหมปักหมุนแล้วนะคะคือเราก็ไม่รู้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบเราก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่าคือถ้าตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆแบบเราบางทีได้หยุดเดือนละครั้งอย่างเงี้ยเราก็คือต้องเอาเวลาไปทำเล็บไปตัดผมไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอท่านสวยดีกว่าก็แบบให้เวลากับตัวเองไปก่อนละกันแสดงว่ามีคนมาจีบเยอะใช่ไหมเบลคือต้องจะมีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างก็คือให้เพื่อนมาเป็นแม่สื่อให้เรามาเป็นหาเราอย่างเงี้ยก็มีบ้างได้ได้แต่ไม่จะเป็นคนใจตอนนี้เปิดใจไหมเราไม่ได้ปิดแต่เราก็ไม่ได้เปิดเราก็ไม่รู้จะใช้คำไหนเหมือนกันได้กี่ช่อดอกไม้ได้กี่ช่อตอนมาเลยค่ะโอ้ก็เยอะแต่ว่าไม่ใช่อะไรนะคือได้จากลูกค้าด้วยได้จากผู้ชายแล้วลูกค้าไม่หนาวเดี๋ยวตอนนี้เนื้อหอมไหมคะไม่ได้ตอบเลยเนี่ยผู้ชายได้จากแฟนคลับด้วยแต่ผู้ชายยังไม่นับไม่นับไม่นับค่ะทีนี้มันจะต้องมีแฟนคลับโป๊เบลก็เชียร์กลับมาเชียร์เราอ่ะพี่โป๊เลยยังไงบ้างก็เป็นตามปกติอะค่ะก็จะเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วลุ้นได้ไหมถ้าเขาลุ้นอะไรเงี้ยเขาเชียร์อัพแบบโอ้โหเราไม่รู้หรอกเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าแบบในอีกแบบสักพักนึงความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าท่านหนาตอนเนี้ยก็คือก็เป็นพี่ชายตอนนี้คือทุกอย่างโอเคขึ้นจิตใจแฮปปี้ทุกอย่างโอเคค่ะแฮปปี้ 100% เลยยังกับพี่โป๊เรื่องถ่ายบ้างยังครับอะไรนะสั่งกับพี่โป๊เรื่องถ่ายบ้างยังในละครถ่ายแล้วค่ะถ่ายแล้วหนังใช่ถ่ายเพราะว่า2เรื่องหนังถ่ายเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็รอใช่รออ่อนอันนี้ก็คือต้องเหลือละครอย่างเดียวใช่ไหมเหลือละครใช่ค่ะเพราะพี่นายกลับมาแล้วใช่ค่ะเป็นพี่ไปก่อนเราแล้วก็แปะมือแต่สมัยทุกคนกลัวว่ามันจะหนักมากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็หนักยังไงนะบอกว่าต้องถ่ายกันแบบจุกๆต้องเร่งถ่ายอ๋อมันก็เป็นปกติละค่ะของตอนนี้เพราะว่ามันด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเลื่อนมาค่อนข้างเยอะด้วยเราก็เข้าใจได้ทุกอย่างแล้วก็แบบเราก็เตรียมร่างกายของเราตอนนี้ต้องเพนมีความกดดันไหมจากวันนั้นที่มันยังไม่ถ่ายพอวันนี้ไม่ได้เริ่มถ่ายมันมีความกดดันไหมว่าคนคาดหวังมากอีกอะไรสำหรับตัวเบลว่าไม่นะคือเบลว่ารู้สึกสนุกกับการทำงานแล้วมันก็มันงานมันยิ่งท้าทายขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจากตอนนั้นที่เราไม่ได้กดดันแล้วก็ออกมาดีมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราน่าจะยึดต่อได้ว่าเราอย่าไปโฟกัสผิดจุดอย่าไปกดดันตัวเองแค่แบบทำให้เต็มที่แล้วก็แค่เราทำกันบ้านเราทำรับผิดชอบในส่วนที่เราทำให้ได้มากที่สุดบวกกับอันนี้อาจจะมีเพิ่มเติมมาก็คือจะค่อนข้างแชร์กับผู้กำกับเยอะค่อนข้างแชร์กับพี่นายพี่น้องเยอะว่าแนวทางหรือว่าวิธีการอะไรมันจะเป็นยังไงมากกว่าจะไม่ติดตัวเบลครับเป็นความลับค่ะ เป็นความลับไม่บอกอย่างไรสองตัวไม่บอกเบลไม่เป็นแบบเดิมแล้วก็เป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่ที่เข้ามาด้วยใช่ค่ะจริงๆจะมีหลุดออกมาบ้างแล้วแหละค่ะก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกอะเบลว่าคนน่าจะชอบมากไม่ใช่แค่ไม่เดียวมันจะสับสนจะสักกี่เดือนเพราะว่าที่เราก็ยังไม่สับสนแน่นอนค่ะตอนนี้หรอคะให้สักกี่เดือนเราทั้งที่แล้วมันยาวนานมากเลยนะเพราะว่าไม่เดือนนะเป็นปีเหรอปีเลยเหรอเพราะว่าน่าจะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันถ่ายยากใช้เวลาเยอะค่ะบางวันก็ถ่ายกันไม่ครบฉากยากกว่าเดิมอีกยากกว่าเดิมไหมก็ยากคนละแบบกันค่ะเบลจะทำมือไหวไหมอย่างอันนี้ก็ถ่ายอยู่แล้วคุณชายภาคสองก็จะมาเปิดอีกก็จะมีเบลอันนั้นยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอันนั้นยังไม่รู้ใช่ไม่ถ่าย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 ไม่ถ
ณค่ะ